ช่วงติวรักเต็มร้อยคุณอารีคะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับเชนครับค่ะดิฉันมีปัญหาเกี่ยวกับลูกชายนะคะลูกชายมีอายุ14ปีนะคะครับแกมีพฤติกรรมเบี่ยงเบนทางเพศนะคะจะมีนิสัยที่กระเดียดไปทางผู้หญิงนะคะกระตุ้งกระติ้งว่าไงนะคะกระตุ้งกระติ้งใช่ไหมครับค่ะค่ะแล้วตอนนี้เริ่มสังเกตแกจะทาปากค่ะแต่ไม่ออกสีเท่าไหร่นะคะแล้วก็จะเขียนขอบตาค่ะครับทาอายแชโดว์นะคะแล้วก็ผัดแป้งแป้งตลับด้วยนะคะมีแป้งตลับด้วยครับเขาทำประจำสม่ำเสมอหรือเปล่าครับอะไรนะคะเขาทำประจำสม่ำเสมอไหมครับก็เวลาจะไปข้างนอกนะคะจะไปข้างนอกอย่างสมมติว่าจะไปตลาดกันอย่างเงี้ยสัก 2-3 กิโลเงี้ยค่ะแกจะเริ่มต้องแต่งตัวตรงเนี้ยครับแล้วก็แกจะมีลักษณะอายพวกผู้ชายนะคะครับนอกจากทาหน้าทาปากแล้วมีท่าทางอื่นๆไหมครับอะไรนะคะท่าทางของเขาเป็นไงบ้างครับมีค่ะมีท่าทางกระตุ้งกระติ้งอะค่ะครับแล้วคุณแม่ได้คุยกับลูกชายในเรื่องนี้ยังไงบ้างครับก็ยังไม่กล้าคุยเลยค่ะเพียงแต่ถามน้องๆนะถ้าว่าโตขึ้นจะบวชไหมอะไรเงี้ยเขาบอกว่าเขาจะบวชนะคะแต่เขามีลักษณะท่าทางที่เบี่ยงเบนมากเลยนะคะประเด็นที่หมออยากจะถามก็คือพอคุณแม่เห็นเขาปฏิบัติอย่างนี้แล้วเนี่ยตัวคุณแม่เองรู้สึกอย่างไรครับไม่สบายใจเลยค่ะไม่ได้ว่าไม่ได้ตำหนิใช่ไหมครับยังค่ะยังไม่ได้ว่ายังไม่ได้ตำหนิค่ะหงุดหงิดไหมครับเมื่อก่อนไม่หงุดหงิดแต่ตอนนี้เริ่มหงุดหงิดนะคะคือเวลาเราจะใช้เขาไปทำธุระอะไรเนี่ยเขาจะอายโดยเฉพาะพวกเจอพวกผู้ชายเนี่ยค่ะเขาจะบอกว่าไม่เอาหรอกค่ะอายแล้วอยู่โรงเรียนพบกับอาจารย์ท่านบอกว่า จะมีคำพูดฮ่าฮ่าฮ่าครับคราวนี้ลักษณะของผู้ชายวัยรุ่นที่กระตุ้งกระติ้งเนี่ยผมแบ่งได้ออกมาเป็น3อย่างนะครับอันที่1ก็คือว่าเขาเองก็เป็นเหมือนผู้ชายส่วนใหญ่ทั่วๆไปก็คือเป็นผู้ชายที่ชอบผู้หญิงแต่ท่าทางเขากระตุ้งกระติ้งเป็นเช่นนั้นเองซึ่งในวงการบันเทิงเราอาจจะเจอหลายคนที่บางทีคนทั่วไปเข้าใจผิดนึกว่าเป็นกระเทยแต่จริงๆเขาก็เป็นผู้ชายที่ชอบผู้หญิงแล้วก็มีครอบครัวได้นะครับอันที่2ก็คือเขาอาจจะเป็นที่เขาเรียกว่าเกย์หรือว่าชายรักชายก็คือเป็นผู้ชายในร่างผู้ชายแต่ว่าจิตใจชอบเพศเดียวกันนะซึ่งกลุ่มที่เป็นเกย์เนี่ยจะมีบางคนที่มีจริตลักษณะกระตุ้งกระติ้งคล้ายๆผู้หญิงอันที่3ก็คือเป็นกลุ่มที่เราเรียกว่ากระเทยก็คือตัวเป็นผู้ชายแต่ใจเป็นผู้หญิงพวกนี้เนี่ยโตขึ้นเขาอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะเขาเป็นจิตวิญญาณของเขาเป็นผู้หญิงแล้วอาจจะโตขึ้นอยากจะผ่าตัดอวัยวะเพศอาจจะอยากจะกินฮอร์โมนเพื่อที่จะให้มีเต้านมมีหน้าอกเหมือนเพศหญิงทั่วๆไปยังไม่ทราบว่าจะจัดการปัญหาตรงนี้อย่างไรนะคะคือคุณแม่อาจจะยังไม่ได้ถึงขนาดว่าทำใจยอมรับได้ทั้งหมดนะคุณแม่ไม่ได้เห็นดีเห็นงามแต่คุณแม่ก็ยังไม่รู้ว่าจะห้ามปรามยังไงนะครับก็เป็นเพื่อนกับเขาก่อนครับแล้วก็ค่อยๆดูไปพูดคุยครับมีอะไรก็เปิดเผยได้ถ้าคุณแม่ในฐานะที่เป็นแม่แต่ว่าเราคุยสนิทสัมพันธ์เป็นเพื่อนกันเนี่ยเรื่องต่างๆเขาสามารถเปิดเผยได้ถ้าเขาประเมินแล้วว่าโอกาสที่เขาจะได้คำถามได้คำแนะนำที่ดีเนี่ยมีมากกว่าโอกาสที่จะถูกตำหนิถูกด่าว่าเขาจะพูดคุยมากขึ้นนะครับแล้วก็ถ้าเขาเป็นอย่างนั้นจริงๆก็บอกก็อาจจะเป็นสิ่งที่คุณพ่อคุณแม่ทุกคนจะต้องยอมรับว่าเขาก็ดำเนินชีวิตตามคันลองที่ธรรมชาติสร้างให้เขามาครับผมดีใจแทนลูกชายที่เขาได้คุณพ่อคุณแม่ที่เปิดใจกว้างยอมรับในสิ่งที่เขาเป็นครับค่ะครับขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณคุณอารีนะครับ